รวจโควิด-19 นั้นมีหลายวิธีแต่ในคลิปนี้ดร.ผู้การขออธิบายหลักการตรวจ2วิธีนั่นก็คือ 1. การตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัสด้วยวิธี Real Time RT-PCR และ 2. การตรวจด้วยชุดตรวจแบบเร็วหรือ Rapid Test ทั้ง2แบบแตกต่างกันอย่างไรแบบไหนมีความแม่นยำมากกว่ากันตามไปดูกันเลยค่ะการตรวจแบบแรกคือวิธีการตรวจด้วยเทคนิค Real Time RT-PCR ซึ่งเป็นวิธีการที่องค์การอนามัยโลกได้แนะนำสำหรับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 เพราะเป็นวิธีที่แม่นยำและมีความจำเพาะเจาะจงต่อเชื้อไวรัสโควิด-19 มากที่สุดในขณะนี้และวิธีนี้เป็นการตรวจแบบละเอียดลึกลงไปถึง3พฤติกรรมของไวรัสจริงๆวิธีการตรวจก็จะเริ่มจากเจ้าหน้าที่จะเก็บตัวอย่างจากระบบทางเดินหายใจของเราโดยเจ้าหน้าที่จะมีการเก็บตัวอย่างโดยการใช้ไม้ไปขูดป้ายเอาเซลล์บริเวณต่างๆออกมาหรือที่เรียกว่า swab หากนำไม้ไปขูดป้ายบริเวณคอก็จะเรียกว่า throat swab หรือนำไม้ไปขูดป้ายหลังโพรงจมูกก็จะเรียกว่า nasopharyngeal swabเมื่อเก็บตัวอย่างแล้วก็จะนำตัวอย่างที่ได้ไปตรวจที่ห้องปฏิบัติการซึ่งเจ้าหน้าที่จะเริ่มจากการเติมสารเคมีเพื่อแยกส่วนที่ไม่ต้องการออกและให้เหลือแต่สารพันธุกรรมเท่านั้นและหลังจากขั้นตอนนี้ก็จะเข้าสู่กระบวนการการใช้เทคนิค Real Time RT-PCR ซึ่งกระบวนการนี้แบ่งเป็น2ขั้นตอนหลักๆคือขั้นตอนแรกเป็นการเปลี่ยนสารพันธุกรรมของไวรัสจาก RNA ที่เป็นสายเดี่ยวให้เป็น DNA ที่เป็นสายคู่โดยเราจะเรียกขั้นตอนนี้ว่า reverse transcription ขั้นตอนที่2เป็นการเพิ่มปริมาณ DNA ให้มากขึ้นในหลอดทดลองเราก็จะเรียกเทคนิคนี้ว่า polymerase chain reaction หรือ PCR โดยเทคนิค PCR นี้เป็นการเพิ่มจำนวน DNAเป็น2เท่าในทุกๆครั้งที่เกิดปฏิกิริยาเช่นเพิ่มจาก1เป็น2จาก2เป็น4 4เป็น8แบบนี้ไปเรื่อยๆในระหว่างการเกิดปฏิกิริยาเจ้าหน้าที่จะสามารถตรวจสอบปริมาณ DNA ที่เพิ่มขึ้นได้แบบทันทีหรือเป็นการตรวจสอบแบบเรียลไทม์ได้พร้อมทั้งมีการแปลผลผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ถ้ามีเชื้อไวรัสโปรแกรมจะโชว์กราฟที่ขึ้นเป็นรูปตัว S และเจ้าหน้าที่ก็จะรายงานผลตรวจว่าหากผลเป็นบวกหรือ positive ก็จะมีการติดเชื้อไวรัสหากผลเป็นลบหรือ negative แสดงว่าไม่มีการติดเชื้อค่ะซึ่งเทคนิค real time RT-PCR นี้เป็นเทคนิคที่แม่นยำในการตรวจสอบหาเชื้อไวรัสแม้ว่าจะมีเชื้อจำนวนเล็กน้อยเท่านั้นใช้เวลาในการตรวจสอบประมาณ 3-5 ชั่วโมงแต่ในขณะนี้แต่ละที่ที่รับตรวจอาจจะใช้เวลาในการตรวจไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของเครื่องมือจำนวนเจ้าหน้าที่และปริมาณของตัวอย่างที่ตรวจว่ามีมากน้อยแค่ไหนค่ะแต่ทำไมค่าตรวจถึงแพงทั้งนี้ก็เนื่องจากอุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆมีราคาหลักล้านและน้ำยาต่างๆที่ใช้นั้นมีหลายตัวมีราคาแพงและมีจำนวนจำกัดซึ่งต้นทุนในการตรวจแต่ละครั้งจะอยู่ที่ประมาณ 2,500 บาทจึงเป็นเหตุผลว่าในหลายๆประเทศรวมทั้งประเทศไทยไม่สามารถทำการตรวจเชื้อไวรัสให้กับประชาชนทุกคนได้แต่หากใครต้องการตรวจจริงๆก็จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองซึ่งจะมีราคาตั้งแต่หลักพันถึงหลักหมื่นบาทขึ้นอยู่กับสถานที่ตรวจค่ะแบบที่2คือการใช้ชุดตรวจแบบเร็วหรือ Rapid Test ที่สามารถรู้ผลการตรวจภายใน 10-15 นาทีและต้นทุนในการตรวจจะอยู่ที่ประมาณ 200-500 บาทต่อครั้งการตรวจวิธีนี้ไม่ได้ตรวจจากเชื้อไวรัสที่อยู่ในร่างกายโดยตรงแต่จะตรวจจากภูมิคุ้มกันที่ร่างกายสร้างขึ้นขออธิบายก่อนนะคะว่าใน 2-3 วันแรกที่ติดเชื้ออาจไม่สามารถตรวจได้เนื่องจากภูมิคุ้มกันจะค่อยๆสร้างและเพิ่มจำนวนขึ้นหลังจากได้รับเชื้อประมาณ 10-14 วัน
โดยวิธีการตรวจก็จะต้องเจาะเลือดแล้วนำไปตรวจกับชุดทดสอบหากเลือดไม่มีภูมิคุ้มกันที่ต่อต้านไวรัสก็จะให้ผลที่เป็นลบหรือ negative แต่หากพบว่าเลือดมีภูมิคุ้มกันก็จะให้ผลเป็นบวกหรือ positive แต่ผู้ป่วยรายนี้จะต้องไปตรวจเพิ่มเติมเพื่อยืนยันผลอีกครั้งโดยวิธี real time RT-PCR ค่ะ okay. yeah. ทั้งนี้การตรวจโดยใช้ชุดตรวจแบบ rapid testเป็นการตรวจเพื่อคัดกรองเบื้องต้นเท่านั้นการใช้ Rapid Test ระหว่างช่วงแรกที่ร่างกายเพิ่งได้รับเชื้อหรือช่วงแรกที่เพิ่งมีอาการอาจจะได้ผลเป็นลบดังนั้นผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงอาจจะต้องตรวจซ้ำอีกครั้งและที่สำคัญไม่ควรซื้อชุดตรวจมาตรวจเองเพราะอาจจะแปลผลและสรุปผลผิดพลาดจึงต้องให้เจ้าหน้าที่ที่เชี่ยวชาญตรวจเท่านั้นเมื่อรู้หลักการของการตรวจทั้ง2แบบแล้วเรามาเปรียบเทียบข้อดีและข้อเสียของการตรวจแต่ละแบบกันค่ะเป้าหมายในการตรวจแบบ Real Time RT-PCR จะตรวจ3พันธุกรรมแต่ Rapid Test จะตรวจหาภูมิคุ้มกันในเลือดวิธีการตรวจแบบ Real Time RT-PCR จะขูดเอาเนื้อเยื่อในทางเดินหายใจมาตรวจแต่ Rapid Test จะเจาะเลือดเวลาที่ใช้แบบ Real Time RT-PCR ใช้เวลาประมาณ 3-5 ชั่วโมงแต่ Rapid Test ใช้เวลา 10-15 นาทีราคาต้นทุนแบบ Real Time RT-PCR มีต้นทุนประมาณ 2,500 บาทต่อครั้งแต่ Rapid Test มีต้นทุนประมาณ 200-500 บาทต่อครั้งอย่างไรก็ตามในสถานการณ์แบบนี้การจะตรวจเชื้อโควิด-19 ให้กับประชาชนทุกคนอาจจะเป็นไปได้ยากเพราะมีข้อจำกัดหลายอย่างทั้งเรื่องของงบประมาณบุคลากรและจำนวนเครื่องมือที่สามารถใช้ตรวจได้ดังนั้นเราจึงควรดูแลตัวเองให้ดีที่สุดโดยยึดหลักที่ว่าไม่ทำให้ผู้อื่นติดเชื้อและไม่ทำให้ตัวเองติดเชื้อค่ะถ้าหากคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดแชร์เพื่อให้คนที่คุณรักหรือคนใกล้ตัวของคุณได้รู้เรื่องราวเกี่ยวกับโควิด-19และติดตามดร.ผู้การได้ใหม่ในคลิปถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ